ายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาขอแนะนำปีโป้ถ้วยใหญ่ตักอร่อยหลากอารมณ์และปีโป้พุดดิ้งสัมผัสนุ่มชุ่มถึงอารมณ์เที่ยวญี่ปุ่นกับคนรู้จริง J-Plan Holiday กินอะไรอ่ะคอนิชิวาคอนิชิวากินชาフータリ。ในปราสาทคาเกคาวะนะคะจะมีโรงชาเล็กๆค่ะชื่อว่านิโนมารุชาชิสุค่ะที่นี่นะคะเขาเป็นต้นตำรับของพิธีชงชาแบบโบราณนะคะแล้วก็เป็นสูตรชาต้นตำรับแบบคาเกคาวะที่เป็นที่นิยมของคนญี่ปุ่นค่ะフォーク代わりですはいこうやってこの辺持ってここで押さえてここではいでこれはいตัดเป็นสี่ชิ้นใช่ไหมสามก็ได้สี่ก็ได้สี่ดีกว่าโอ้ตัดง่ายจังเขาบอกต้องกินเป็นชิ้นใหญ่เลยเหรอไม่ต้องเคี้ยวตามด้วยมันก็แบบถั่วแดงเนาะแต่ข้างนอกก็เป็นแป้งๆหน่อยเพราะมันเป็นถั่วแดงแล้วก็เป็นแป้งข้างนอกแต่ไม่ได้หวานเจี๊ยบขนาดนั้นอะชามาแล้วแบบพิถีพิถันอย่างเงี้ยก็เอามือขวาถือถ้วยแบบนี้แล้วก็เอามือซ้ายรองก้นบิดลายไปด้านซ้ายหรือขวาก็ได้ชิมนิดนึงชิมก่อนว่ามันร้อนไหมคุณแม่เนี่ยちょっとねこのお茶美味しくないのちょっと辛いですけどタイミングがちょっとずれましたのでもうちょっと熱い方が美味しいですはいそういうことはねビビทางการมากเลยค่ะเกรงไม่หมดเลยเพิ่งรู้ว่าการกินขนมแล้วก็จิบชามันจะมีพิธีอะไรแบบมากมีขั้นตอนเป๊ะๆตามธรรมเนียมของเขาตอนนี้นี่ถ้าเกรงแข็งแข็งไปแล้วหยิบชาต่ออีกหน่อยหมุนกลับแล้วก็วางไว้ข้างนอกว่าเป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจ้องมองเดี๋ยวเลยรู้สึกไงบ้างวะโอ้ยไม่ไหวแล้วเกรงไปหมดเลยเมื่อกี้อยู่ข้างในแล้วสถานการณ์เกรงคุณลี่คะอันนี้เนี่ยก็คือคาเคกาวะปราสาทหรือชื่อว่าคาเคกาวะถูกสร้างในศตวรรษที่16นะคะโดยมีคนที่อาศัยอยู่ก็คือเป็นไดเมียวยามาโนชิ
ยามาโนชิเนี่ยก็เป็นคนที่สู้รบให้กับโทเกกาวะอิเอยาสึซึ่งก็เป็นโชกุนใหญ่โดไดเมียวใหญ่สมัยเอโดะซึ่งมันก็จะมีปราสาทนี้คาเกกาวะแล้วก็มีปราสาทอีกอันนึงนะคะก็คือฮามามัตสึคาเซิลอันนั้นเนี่ยโชกุนโทเกกาวะเนี่ยอาศัยอยู่17ปีเลยพูดว่าอะไรนะนี่ไม่ได้ฟังเลยหรอคะภาษาให้ข้อมูลอยู่อะค่ะฟังโหภาษาเป็นคนหญิงรับฟังข้อมูลฉันก็ภาษาจดจำข้อมูลมานะคะก็เหมือนเล่เป็นผู้นำใหญ่ลูกแก้เป็นรองลูกประจอบดีมากตามมาพูดงี้ได้ยังไงเนี่ยตามมาแกท่อที่นี่มันเป็นลายแบบปราสาทคาเกกาวะคาเกกาวะซุยโอ้ก็เมื่อกี้ไงก็คือปราสาทคาเกกาวะใช่ไหมไม่มีใบไม้นี่ทำอะไรใบไม้หนึ่งใบประเทศอะไรดูใบโอ้โหอันนี้รู้อันนี้รู้อ่ะใบไม้สองใบศาสนาอะไรปาทูบัตเตอร์ศาสนาปาทูโอ้ลัทธิอะไรวะเนี่ยเอาใหม่ไบบูไบบูอะไรศาสนาคริสต์ทำไมอ่ะไบเบิลตึงเอามีอีกใบไม้สามใบอันนี้ใบอะไรใบตองใบตองนี่ใบอะไรเขียวหมากเหรอใบอะไรไม่รู้ห้าใบก่อนเย้เล่นได้เลยแต่ย่อเลียแน่ใจนะว่าชาเขียวเมื่อกี้คือชาเขียวแต่ถือว่าใช้ได้ใช้ได้สนับสนุนโดยโอเล่ซูเปอร์บวยเปรี้ยวแรงท้าให้ลองตื่นเลยมีขายแล้วที่เซเว่นเที่ยวญี่ปุ่นกับคนรู้จริง Japan Holiday แปรงสีฟัน Systema Super Thin บางพิเศษยิ่งซอกซอนสะอาดลึกจากปราสาทคาเกกาวะนะคะเราก็เดินกลับมาขึ้นรถไฟที่สถานีคาเกกาวะโอ้ยจะได้นั่งชินคันเซ็นแล้วเราเปลี่ยนมาเป็น JR Line ไงจะไปที่ไหนเรือจะไปที่ไหนไปเรือ One Piece เพื่อเราชอบมากจริงเหรอวันพีซอ่ะเขาปากมาดูเรารู้จักป่ะรู้จักเรียน acting ด้วยกันไงพี่แวนไงโอ้โหพี่แวนนี่ซื้อเสื้อตรงนี้นางให้ข้อมูลมาเติมเลยบอกว่าเนี่ยดูนู่นดูนี่แบบชอบลูฟี่ชอบอะไรเออดีดีโอ้ยวันพีซนี่เป็นการ์ตูนแบบคลาสสิกเลยนะแบบว่ายอดขายอะไรคือนำดราก้อนบอลนะเมื่อไม่กี่ปีนี้เองแล้ววันนี้เราจะไปเจอโอ้โหซุปตาเลยนะซุปตาจ้านี่มีเหมือนกันหมวกเหมือนลูฟี่อ๋อหมวกเตอร์ลูฟี่และจากสถานีคาเคกาวะนะคะเราก็จะเดินทางไปเมืองกามาโกริค่ะเรานั่งรถไฟชินคันเซ็นไปลงสถานีกามาโกริจากนั้นก็นั่งฟรีชัตเทิลบัสไปลงที่ลากูน่าเทนบอชเราก็จะเห็นเรือ Thousand Sunny นะคะ Thousand Sunny ลูฟี่อยู่ไหนไหนลูฟี่นู่นไงลูฟี誰ですか？ウソップ。ウソップ。ウソップ。長い。おお、ちょっと毛が。เหมือนพี่นกเยอะเลย。毛が毛が毛。ね。おお、ปืนใหญ่。ปืนใหญ่。โอเคไปดูตัวต่อไปจะมีตัวละครทุกตัวเราสามารถมาเล่นมาคลุกคลีกับตัวละครได้นี่ตัวนี้เลยนะช็อปเปอร์ช็อปเปอร์ด็อกหมอคุณหมอคะหนูเจ็บปวดหัวใจเอาเลยค่ะให้คุณหมอรักษาค่ะช็อปเปอร์ช็อปเปอร์จ๋ามีอีกไหมนู่น
เรือตาวซันซันนี่เนี่ยเป็นเรือลำที่2จากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง One Piece โดยภายในเรือเนี่ยออกแบบมาให้เหมือนกับของจริงในการ์ตูนมากๆเลยอีกทั้งยังมีตัวละครต่างๆอยู่รอบๆเรือนะคะให้เราได้ถ่ายรูปกันอีกด้วยสำหรับใครที่ชื่นชอบการ์ตูนเรื่อง One Piece เนี่ยเรียกได้ว่าถ้ามาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วต้องแวะมาชมให้ได้ค่ะนายลูฟี่ลูฟี่ว่าไงเพื่อนยิ้มแบบลูฟี่ว่าตอนเราผมสั้นสีดำอ่ะชอบมีคนบอกว่าเราหน้าเหมือนลูฟี่ลูฟี่เหรอเราชอบใส่หมวกแล้วเนี่ยนี่ตัวอะไรอ่ะหน้าตาเป็นหัวใจเป็นโรคหัวใจเหรอโอ้หนูยิ่งใหญ่มากเลยหุ่นเป็นซูเปอร์แมนหน้ามันดูร้ายต้องเป็นตัวร้ายร้องสิร้องสิร้องเพลงสิจะชนมือเริ่มแข็งแล้วผิดเรื่องอันนี้อยู่อ่าวมิกาว่าอยู่ที่นี่ถึง2018เลยแกคือถ้าอยากกลับมาดูสามารถอีก2ปีใช่เดี๋ยวกลับมาใหม่หรือเปล่าไม่รู้มันอยู่ที่นี่ตั้งแต่2015 เดือนพฤษภาคมใช่ตอนแรกก่อนหน้านี้อยู่ที่นางาซากิแล้วก็ย้ายมาที่นี่กับตันมาเต็มเลยเขาก็จะมีการแบบเปลี่ยนให้มีความสำคัญแต่ไม่อยู่ตรงนี้ก็เหมาะดีเนาะตรงนั้นก็เป็นลากูน่าเทนบอชมีมาร์เก็ตเฟสติวัลมาร์เก็ตถ้าเกิดว่าอยากซื้อของฝากกลับไปซื้อได้ใช่ไหมท็อปปิ้งเอาลูฟี่ไปฝากเพื่อนๆใช่มีทั้งของกินของฝากมีโดเรมอนนะคะเมื่อกี้ก็เห็นอยู่นะข้างในอ๋อได้มีโดเรมอนข้างในเฟสติวัลมาร์เก็ตไปสิบอกให้ไปพวกเขาน้ำแข็งใช่ไหมรีมาเร่งมาขับมาเดี๋ยวเรากับบัลลี่พร้อมมันทักโหเรือถ้าทางกันไปกันใหญ่นี่นี่ท่านโชกุนมาหลบแล้วท่านโชกุนโอ้ยอะไรอ่ะแต่งตัวไม่เรียบร้อยทำอะไรแบบนี้ยังแล้วดูจบแล้วไงหิวเริ่มหิวแล้วอ่ะนี่ไงล่องเรือวันพีซเสร็จแล้วเดี๋ยวไปฟิชมาร์เก็ตอยู่ตรงนี้เลยอ๋อตรงนี้เลยใช่ไหมอ๋อที่เมื่อกี้แอบเห็นแวบๆใช่ก็ที่เดินผ่านนั่นแหละเขาบอกว่ามีของฝากแบบวันพีซให้ซื้อแถวนี้ด้วยเหมือนกันอยู่ตรงไหนอ่ะปลาหมดเลยปลาลักษณะเลยทันใช่ไหมตอนนี้ดูหน่อยมีอะไรบ้างปลาไหลปลาหนีมีปลาไหลน่าจะวันโลกนี่ชื่อว่าโอซาชิมิวะありますかชิมิありますよ定食やってますよเอามาคอลานดีนั้นแล้วเดี๋ยวแบ่งร่วมกันไหมแล้วมาคืนนั้นใช่ป่ะนี่ป่ะขอจิให้ฮิโตจิเขาเลฮิโตจิว่างๆเนี่ยว่างจริงจังสนับสนุนโดยเที่ยวญี่ปุ่นกับคนรู้จริง J-Plan Holiday ขนมถั่วลันเตาอบกรอบตราสแน็คแจ็ครถจักรยานยนต์ Honda Click 125i ใหม่อิ่มแล้วไปต่อดีกว่าอุ้ยดนตรีฟาวลาคืนจ้าพร้อมไหมคะพร้อมไหมให้ติเกโตะอิตาลีอิตาลีให้ああ、三
เย็นมีแบงค์ใหญ่ก็เท่ากับคนละยากอีกแล้วยากจังเลยありがとうございますอ่ะเอาใครสรุปคนละเท่าไหร่นะคนละ1,850ทิเก็ตโอเคถึงแล้วลูกแก้วแลนด์โอ้พาลูกแก้วกลับบ้านลูกแก้วแลนด์ดินแดนของลูกแก้วไปทางไหนดูแผนที่สิลูกแก้วไปอันนี้ก็ไปทางนี้ทางนี้ช่วยน่ารักอ่ะไม่ใส่ดิเฮ้ยน่ารักมากเลยนี่ไงนี่ไงเฮ้ยลูฟี่ใช่ไหมลูฟี่ติดหูไปบอกแล้วว่าลูกแก้วแลนด์ดินแดนของลูกแก้วลาลาวันนี้ลูกแก้วกลับมาที่ปราสาทของลูกแก้วแต่พูดถึงเมืองมันก็มาไม่ได้ไกลมากเนาะจากทางบ้านไกลมาส่งลูกแก้วได้อยู่แล้วส่งกลับบ้านสองชั่วโมงกว่าอันนี้จังหวัดอะไรนะไอจิเนาะไอจิเมืองฮามาโกริมาจากฮามามาสึก็ประมาณเกือบสองชั่วโมงฮามาโกริใช่นั่งชิงกันเซนมาอ้าวมีคาซาแล้วก็ติดกันหมดเลยนะไอ้ตรงเฟสติวัลมาร์เก็ตแล้วก็ตรงนี้ลากูน่ามันก็ใกล้ๆกันหมดเลยก็มีหลายอย่างไงใช่ไหมใช่เดี๋ยวเขาจะมีมาจัดคอนเสิร์ตอีกด้วยแกได้นะอุ๊ยคือหนาวนะตอนนี้เราเริ่มรู้สึกแบบเหมือนตาเรากำลังลายไปหมดแล้วเฮ้ยนะเฮ้ยเที่ยงคืนเที่ยงคืนรองเท้าหลุดยอดอ่ะอลังการมากมันตื่นตาตื่นใจภายในลากูน่าเทนบอชค่ะจะมีสวนสนุกชื่อว่าลากูนาเซียค่ะที่นี่นะคะในตอนกลางวันเขาจะเป็นสวนสนุกค่ะแต่ในตอนฟ้าเริ่มมืดนะคะเขาจะมีสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ค่ะที่รายล้อมไปด้วยอาคารสไตล์ยุโรปนะคะสำหรับจัดแสดง 3D projection mapping นั่นเองค่ะเป็นการแสดงแสงสีเสียงในรูปแบบต่างๆนะคะที่อลังการเอาซะมากๆเลยนอกจากนี้นะคะยังมีสวนดอกทิวลิปค่ะแล้วก็มีอุโมงค์ประดับไฟขนาดใหญ่ให้ชมกันอีกด้วยค่ะเดี๋ยวปกตินี่เป็นชั้นไม่ใช่เหรอนั้นให้แกเป็นนี่แกเห็นปะชีวิตรักอ่ะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่มีทั้งหนามทั้งต้นมาทั้งใบมีทั้งความสุขความทุกข์และความเจ็บปวดต้องหมั่นเติมน้ำคอยรดน้ำพรวนดินให้มันด้วยความรักก็เช่นกันลึกซึ้งมากนี่เป็นข้อคิดที่ดีเนี่ยได้จากที่นี่เนี่ยเราชอบที่นี่จังเลยอ่ะเทปนี้เสร็จแล้วถ่า
ายจะมานะคะมากับแฟนรีเที่ยวกันมาทั้งวันแล้วนะคะจากลากูน่าเทนบอชค่ะเราใช้บริการแท็กซี่นะคะให้ไปส่งเราที่โรงแรมเมอิซันโซค่ะเป็นที่พักของเราในวันนี้นั่นเองนะคะก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพกันในวันพรุ่งนี้ค่ะรอบนี้เนี่ยจะพาลิงไปเจอแบบเต็มๆจะพาไปเหยียบไปเดินเอาจมูกไปแตะเลยจริงเหรอเฮ้ยเขาให้มากันเป็นคู่พี่นัทไม่เห็นหรอว่ามันเป็นระฆังรูปหัวใจเขาเรียกว่าระฆังเทนโจระฆังสวรรค์